แต่จุดพลิกผันของเหตุการณ์เกิดขึ้นราวตีสี่เช้ามืดวันที่13เมษายนทหารและตำรวจเข้าสลายการชุมนุมบริเวณแยกดินแดงทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมไม่สามารถควบคุมได้มีการนำรถ10ล้อบรรทุกแก๊ส LPG ขนาด8ตันมาจอดขวางเพื่อต่อรองไม่ให้ทหารสลายการชุมนุมทำให้ชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงโดยเฉพาะแฟลตดินแดงตื่นตระหนกเมื่อพวกเขาต้องอยู่ท่ามกลางความไม่ปลอดภัยนายกรัฐมนตรีจึงตั้งคณะกรรมการโดยมอบให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดควบคุมสถานการณ์กลุ่มผู้ชุมนุมกระจายกำลังนำรถแก๊สไปจอดใกล้โรงพยาบาลสงฆ์และซอยรางน้ำสถานการณ์ที่ใกล้วินาศกรรมผลักดันให้ชาวแฟลตดินแดงรวมตัวเข้าเจรจากับกลุ่มผู้ชุมนุมให้เคลื่อนย้ายรถแก๊สออกนอกพื้นที่แต่ถูกปฏิเสธและยังเคลื่อนรถเมล์เข้าปิดกั้นแต่ทหารก็ควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ยิ่งทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมไม่พอใจเผารถเมย์อีกหลายจุดทำให้ความไม่พอใจต่อกลุ่มผู้ชุมนุมกระจายไปทั่วกรุงเทพราว16นาฬิกากลุ่มผู้ชุมนุมได้ยิงปืนเข้าใส่ชาวบ้านที่อาศัยที่ปากซอยเพชรบุรี7เผารถจักรยานยนต์และบุกเข้าสุราษฎร์ทำให้ชาวบ้านลุกฮือเข้าปะทะความไม่ชอบธรรมของการชุมนุมตามระบอบประชาธิปไตยทำให้ความเห็นใจต่อเสียงเรียกร้องของกลุ่มนปช.ลดน้อยลงการรวมตัวกันตอบโต้กลุ่มผู้ชุมนุมเพื่อปกป้องบ้านและสกัดไม่ให้เผาทำลายบ้านเมืองและรถเมล์เริ่มหนักขึ้นเวลา 21:14 นาทีชาวบ้านย่านตลาดนางเริงได้รวมตัวกันเข้าต่อสู้กับกลุ่มผู้ชุมนุมทำให้ชาวบ้านถูกยิงเสียชีวิต2คนกลุ่มนปช.เหลือที่มั่นสุดท้ายคือหน้าทำเนียบรัฐบาลตอนสายของวันที่14เมษายนยังมีความพยายามที่จะเผารถเมล์บริเวณแยกยมราชแต่ทหารได้เคลื่อนกำลังเข้าประชิดกับกลุ่มผู้ชุมนุมรอบทำเนียบรัฐบาลก่อนที่นายวีระมุสิกพงษ์แกนนำนปช.จะขึ้นเวทีปราศัยประกาศมอบตัวและยุติการชุมนุมบอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจผมจะได้รับการอนุเคราะห์เป็นอย่างดีหลังเหตุจลาจลจบลงตำรวจได้ออกหมายจับผู้ต้องสงสัย27คนตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินโดยระบุว่าเป็นบุคคลต้องสงสัยเป็นผู้ร่วมกระทำการให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือเป็นผู้ใช้โฆษณาผู้สนับสนุนการกระทำเช่นว่านั้นหรือปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินนี่คือปฏิบัติการที่กลุ่มนปช.ภายใต้การนำของแม่ทัพตัวจริงพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและแกนนำกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.ที่ใช้เหตุผลว่าเพื่อคนระบอบอำมาตยาธิปไตยและเรียกร้องประชาธิปไตยถึงวันนี้หลายคนอาจจะลืมคิดถึงที่มาของปัญหาซึ่งเริ่มขึ้นจากการที่พันตำรวจโททักษิณถูกรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน2549สาเหตุจริงๆที่คุณทักษิณออกแรงมากขนาดนี้หรือว่าอาจจะทั้งแรงกายทั้งแรงใจทั้งแรงทรัพย์อะไรเนี่ย ก็ถือว่าเรื่องทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่ยอมไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณทักษิณก็ถือว่าเล่นเกมโดนใจผู้คนจำนวนหนึ่งแล้วก็เกมเรื่องทำให้คนรู้สึกว่าคุณทักษิณก็น่าเห็นใจไม่ค่อยได้รับความเป็นธรรมอะไรแบบนี้ขณะที่พันตำรวจโททักษิณถูกกระบวนการตุลาการพิวัตรตัดสินให้มีความผิดโดยเฉพาะคดีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาให้พันตำรวจโททักษิณจำคุก2ปีในคดีซื้อที่ดินรัชดาและยังมีอีกหลายคดีที่ทำให้พันตำรวจโททักษิณต้องยุติบทบาททางการเมืองคดีหลีกเลี่ยงการเสียภาษีจากการซื้อขายหุ้นบริษัทชินวัตรคอมพิวเตอร์แอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัดมหาชนโดยศาลอาญาพิพากษาให้จำคุกคุณหญิงพจมานชินวัตรภริยาพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและนายบรรพตดามาพงศ์พี่ชายบุญธรรมคุณหญิงพจมานคนละ3ปีและจำคุกนางกาญจนาภาหงเหินเลขานุการส่วนตัวของคุณหญิงพจมานเป็นเวลา2ปีคดีทุจริตโครงการออกสลากพิเศษแบบเลขท้าย3ตัวและ2ตัวหรือคดีหวยบนดินคดี Exim Bank ปล่อยเงินกู้ให้กับรัฐบาลพม่า 4,000 ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กิจการโทรคมนาคมจากบริษัทในเครือชินคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน
คดีทุจริตออกกฎหมายแก้ไขค่าสัมปทานโทรศัพท์มือถือดาวเทียมเป็นภาษีสัมภาษามิตรเอื้อประโยชน์ธุรกิจบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนทำให้รัฐเสียหาย 6.6 หมื่นล้านบาทคดีทุจริตจัดซื้อจัดจ้างปรับเปลี่ยนสายพานลำเลียงกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารและเครื่องตรวจสอบวัตถุระเบิด CTX คดีธนาคารกรุงไทยอนุมัติเงินกู้ให้กับบริษัทในเครือกฤษฎามหานครซึ่งเป็นการอนุมัติสินเชื่อให้กับบริษัทที่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL คดีปกปิดข้อมูลโครงสร้างผู้ถือหุ้น SES เสร็จคดีพันตำรวจโททักษิณชินวัตรร่ำรวยผิดปกติเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจของตนเองและพวกพ้องซึ่งเป็นคดีแพ่งและคดีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อให้ศาลมีคำสั่งยึดทรัพย์สินราว 7.6 หมื่นล้านบาทตกเป็นของแผ่นดินมันมีหลายเรื่องนะมันมีเรื่องเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่คนที่เคยชื่นชมคุณทักษิณก็ตกใจก็คือเรื่องที่ไม่ยอมเสียภาษีเวลาซื้อขายหุ้น 76,000 ล้านบาทเรื่องนั้นเรื่องเดียวทำให้คนหลายๆคนซึ่งไม่เคยสนใจกรณีคุณทักษิณกลายเป็นเรื่องที่คนยอมรับไม่ได้นะพันตำรวจโททักษิณต้องออกไปอยู่ต่างประเทศราวปีเศษก่อนจะกลับเข้ามาก้มกราบแผ่นดินเกิดอีกครั้งเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์2551ในสมัยรัฐบาลนายสมัครสุนทรเวชแต่เป็นช่วงเวลาสั้นๆก่อนจะออกจากประเทศไทยไปอีกครั้งและยังไม่ได้กลับเข้ามาอีกเลยเมื่อนายสมชายวงสวัสดิ์น้องเขยของพันตำรวจโททักษิณหลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหลังขั้วการเมืองเปลี่ยนไปอยู่ภายใต้การนำของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจากพรรคประชาธิปัตย์กระแสเสียงเรียกร้องจากกลุ่มต่างๆในสังคมรวมทั้งกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้เรียกร้องให้นำตัวพันตำรวจโททักษิณมาลงโทษเรียกร้องให้ถอดยศและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทำให้ทางฝ่ายพันตำรวจโททักษิณนปช.และพรรคเพื่อไทยเริ่มออกมาตอบโต้ว่าการยึดอำนาจ19กันยายน2549เป็นเผด็จการไม่เป็นไปตามคันลองระบอบประชาธิปไตยการดำเนินคดีกับพันตำรวจโททักษิณในคดีที่ดินรัชดาและอื่นๆไม่เป็นธรรมองคมนตรีที่ถูกระบุในเวลาต่อมาคือพลเอกเปรมตินสุรานนท์พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์และนายชาญชัยลิขิตจิตถะแทรกแซงการบริหารงานของรัฐบาลพันตำรวจโททักษิณและใช้กระบวนการยุติธรรมยุบพรรคพลังประชาชนพรรคเพื่อไทยและพรรคมัชฌิมาธิปไตยวันที่26มีนาคมกลุ่มคนเสื้อแดงเริ่มออกมาชุมนุมและประกาศชุมนุมใหญ่เมื่อวันที่8เมษายนสถานการณ์ที่เดินมาสู่ความรุนแรงในวันนี้คำตอบที่จะยุติความรุนแรงได้นั้นอาจจะย้อนกลับไปที่พันตำรวจโททักษิณอดีตนายกรัฐมนตรีที่คุมเกมอยู่ภายนอกประเทศคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจจริงๆก็คือคนที่อยู่นอกประเทศคือพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนะครับซึ่งท่านไม่เสี่ยงอะไรเลยนะครับต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็มันก็ชี้ชัดว่าที่ผ่านมานั้นท่านได้ทำความผิดพลาดหลายเรื่องทั้งในเรื่องกรณีของการละเมิดสิทธิชนอย่างร้ายแรงแล้วทั้งในกรณีของการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนะครับท่านยังจะนะครับดำเนินการเนี่ยในแนวนั้นต่อไปเนี่ยผมคิดว่าแสดงให้เห็นถึงความไม่รับผิดชอบนะครับของท่านเนี่ยเป็นอย่างมากต่อความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นครับประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนบวก3บวก6ครั้งที่14ที่พัทยาถูกเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนดหลังจากที่นายอริสมันพงเรืองรองนำกลุ่มผู้ชุมนุมบุกเข้าไปในโรงแรม Royal Cliff Beach Resort พัทยาโดยที่ทหารและตำรวจยืนมองความรุนแรงซึ่งหน้าโดยที่ไม่ทำอะไรเลยทำให้ภาพของรัฐบาลถูกมองว่าไม่ได้รับการสนับสนุนจากตำรวจและทหารในเวลาต่อมานายกรัฐมนตรีจึงจัดกระบวนทัพใหม่โดยภาพนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวเคียงข้างด้วยผู้นำเหล่าทัพและตำรวจและเมื่อผู้ชุมนุมเริ่มก่อการจลาจลปฏิบัติการสลายกลุ่มผู้ชุมนุมก็เริ่มขึ้นโดยการตั้งกองอำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินไม่ต้องการรัฐบาลโจมตีต่อไป
ก่อนหน้าการปะทะระหว่างคนเสื้อสีแดงและคนเสื้อสีน้ำเงินในช่วงเช้าของวันเสาร์ที่11เมษายนได้เกิดเหตุปะทะในช่วงบ่ายวันศุกร์ที่10เมษายนบริเวณทางขึ้น